มีสองเนื้อเนี่ยที่แบบสุดยอดเลยมั้ยล่ะครับเดี๋ยวฉีดยาฆ่าหญ้านี่ก็หายหมดนะซ้ำสักสองรอบหายหมดต้นนี้ยายสีปลูกโอ้สามต้นแล้วเด้สามต้นนุ่นนะสองสามต้นนี่จำไว้นี่ดูนะปลูกนะสามต้นจะงามกว่าเขาตื่นมาเอาเกลือตัดทอไปเฮ็ดปุ๋ยนะเนี่ยน้ำมันหยอดนะเอาปุ๋ยมาใส่ดังเป็นดังเลยปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยธรรมชาติโอ้น้ำแต่ดินเนี้ยดินงามอันนี้มายาลาบงามสวัสดีค่ะพี่กบโอ้ยสวัสดีกันทั้งวันสวัสดีปลูกอย่างคะปลูกพลังพันไส้แดงหงจ้นสือโอ้โหน่ากินจังทั้งลูกทั้งหลานหงจ้นสือมันกำลังแตกยอกเลยปลูกเสร็จแล้วในถุงต้องเก็บนะเก็บไปเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ปูรองพื้นได้ขี้วัวดินมันไม่ค่อยดีดินมันเหนียวจัดหาปลายน้ำปลายรดน้ำโอเคไม้ลาบเยอะเนี่ยไม้ลาบทั้งนั้นเลยกบดิ้งหน่อยเล่นลองว่างานเรียบร้อยปลูกเสร็จก็รดน้ำไปตอนนี้เพิ่งลงเพิ่งปลูกฝรั่งอ้าวผมปุ๋ยลงก่อนลองพื้นตอนนี้ปุ๋ยที่วัวพื้นไว้ก่อนฟ้าเร็วแถวเนี้ยวันนี้เอาให้เสร็จเลยทั้งหมด40ต้นโอ้โห40ต้นของจ้วนซื้อ40ต้นมีหลายคนนะที่อยากกินคอมเมนต์มาแล้วซื้อต้นพันต้นละ500โอ้โหปกติเขาขายต้นละพันนะอันนี้เซต2แล้วเขาขยายพันธุ์ปกติขุดต่อปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้วัวสิดากินเด้อว่ามันสิดาคนเนี่ยโอเครดน้ำเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเขาจะติดไหมบรรยากาศดีมากวันนี้ไม่มีแดดก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่มีขี้กือด้วยนะคะขี้กือนี่เอาไปให้ปลาดุกกินโยนด้วยฝุ่นมันจะเป็นอีกหรือมันจะขี้แล้วเนี่ย มันจะกัดกัดยามมันกัดเดี๋ยวมันกัดเดี๋ยวกันเนี่ยให้ปลาดุกกินว่าล่ะโอ้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 โ
ก็กินกืออย่างทางนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มาดูนะคะทางนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็ติดต้นเลยนะคะก็จะมีฟางนะคะรอบๆไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะต้นที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะนี่ค่ะมีดอกด้วยนะคะต้นนี้โอ้โหติดแล้วสวยงามมากนะคะเราปลูกไปตามแปลงทุเรียนนี่แหละค่ะนี่นี่นะคะนี่นี่นะคะอันนี้คือต้นที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอเขาโตความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะทำคลิปเพิ่มนะคะใครที่ชอบทานนะคะคอมเมนต์ไว้เลยนะคะนี่แตกยอดแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะได้กินแล้วนะคะนี่ปลูกเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะปลูกคู่กับทุเรียนนะคะเพราะว่าทุเรียนเขายังไม่โตใช่ไหมแล้วก็มีฝรั่งมาแจมนะคะตามข้างๆนี่นะคะนี่ที่ปลูกไว้ก็เสร็จเรียบร้อยก็กำลังลงเพิ่มอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะเมื่อกี้ที่ทำคลิปใครชอบทานบ้างใครเคยปลูกบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็จะทำคลิปมาเพิ่มนะคะตอนที่เขาโตเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอยุติคลิปเพียงเท่านี้นะคะ